สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษุดารัชดาภิสิทธิ์คุณผู้สอนค่ะวันนี้เราจะ เรียนในยูนิต7นะคะหน่วยการเรียนที่7แล้วนะคะชื่อเรื่องว่า The Impact of IT on Politics นะคะก็คือผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ Information Technology นะคะคือเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการเมืองนะคะประเทศไทยเรานี่ก็ผ่านพ้นการเลือกตั้งไปไม่นานมานี้เองนะคะแล้วก็ตามข่าวเนี่ยทราบมาว่า80%ทีเดียวนะคะที่นักการเมืองไทยเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook เนี่ยในการที่จะประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคหรือว่าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือว่าพูดถึงการรณรงค์ของการเลือกตั้งมานะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เป็นยุคของข่าวสาร information age เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีบทบาทไปทุกหน่วยของชีวิตเลยนะคะไม่พ้นเรื่องการเลือกตั้งด้วยค่ะนะคะทีนี้สำหรับ learning objectives นะคะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้นะคะAfter studying this unit, students should be able to นะคะหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนในบทนี้ไปแล้วนะคะนักศึกษาเนี่ยก็ควรจะสามารถที่จะ explain how politicians make use of IT to achieve their goals in political campaign นะคะสามารถจะอธิบายได้ว่านักการเมืองเนี่ยนะคะได้ใช้ประโยชน์จาก information technology หรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะคะในการที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างไรนะคะเขาสามารถที่จะเก็บคะแนนเสียงนะคะของผู้ที่จะมาลงคะแนนเสียงของเขาเนี่ยได้ตามเป้าหมายอย่างไรโดยใช้ IT นะคะข้อที่2นะคะ number 2 identify the definitions ofInternet related vocabulary ในบทนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้พบกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเราก็จะทราบความหมายของเขาแล้วก็วิธีใช้ด้วยนะคะแล้วก็ number 3 correctly use words and phrases as well as grammatical patterns learned in this unit in speaking and writing นะคะแล้วก็เวลาที่เราอ่าน reading passage ไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องได้รับการเรียนรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์สำนวนวลีรวมทั้งโครงสร้างไวยากรณ์นะคะหรือแบบแผนของประโยคตามหลักไวยากรณ์ที่เราเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้เพื่อไปใช้ในการ speaking and writing การพูดและการเขียนนะคะคราวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำกันมาเป็นธรรมเนียมเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะถึงในส่วนที่เรียกว่า reading comprehension เนี่ยนะคะจะเราจะอ่านเรื่องราวของ the impact of information technology on politics นั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนเลยนะคะในส่วนที่เป็น words you may not know นะคะคำศัพท์ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยได้ยินก็ได้นะคะคำแรกคือ breed หมายถึงสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ utilize หมายถึงใช้สอยนะคะใช้สอยจะมีความหมายเป็นคำว่า use นะคะ use use นะคะ potential นี่เป็น adjective นะคะหมายถึงว่าสิ่งที่เราสามารถจะพัฒนาไปเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ในอนาคตเช่น they are potential customers they are our potential customers พวกเขานี่เป็นลูกค้าที่ตอนนี้มาเป็นลูกค้าแบบขาจรแต่ในอนาคตอาจจะเป็นลูกค้าขาประจำก็ได้นะคะ potential สามารถพัฒนาไปเป็นลูกค้าประจำได้ potential customers public opinion หมายถึงประชามตินะคะประชามติก็เป็นคำศัพท์ในเรื่องการเมืองนะคะหมายถึงว่าประชาชนก็ไปลงคะแนนเสียงโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลออกมาไงก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็น public opinion นะคะต่อไป exploit แปลว่าใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่เลยนะคะคำว่า exploit เนี่ยใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ถ้าจะให้ผู้สอนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คำนี้นะคะคำนี้เป็นคำกริยาส่วนใหญ่เราจะใช้ในความหมายที่ในทางไม่ค่อยเป็นบวกเท่าไหร่นะฮะอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่า investors นะคะ investors exploit the labor exploit the labor นะคะก็หมายถึงว่าพวกที่ลงทุนทั้งหลายเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่กับพวกแรงงานนะคะอันนี้ในความหมายอันนี้นะจะไม่เหมือนกับ utilize ซึ่งเป็นการใช้สอยธรรมดาแต่ถ้า exploit เนี่ยก็หมายถึงการใช้สอยประโยชน์อย่างเต็มที่ในวงเล็บนะค่อนข้างจะเอาเราเปรียบบ้างกันเถอะนะฮะต่อไป candidate หมายถึงผู้เข้าแข่งขันนะจะเป็น job candidate นะอาจจะเป็นjob candidate อาจจะเป็นผู้เข้าแข่งขันในสมัครเข้าตำแหน่งงานนะฮะหรือว่าอาจจะเป็น candidate in general election อาจจะเป็นผู้สมัครเข้าแข่งขันได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปก็ได้ส่วน publicize แปลว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะ our university publicizeOur study program นะคะ on the internet นะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ได้เผยแพร่หลักสูตรการศึกษาของเราเนี่ยนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะต่อไป target แปลว่าเป้าหมายเวลาที่เราพูดว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายเรียกว่า target group นะคะ target group กลุ่มเป้าหมายนะคะ popularity นี่เป็นคำนามนะคะมาจากคำ adjective หรือคำคุณศัพท์คือ popular นะคะ popular นะคะที่แปลว่านิยมแต่พอเป็นคำนามคือ popularity นะคะทีนี้เรามาอ่านเรื่องราวของผลกระทบ the impact of IT on politics นะคะผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการเมืองค่ะ the politicsAs we once knew is over นะคะเขาบอกว่าการเมืองอ่ะอย่างที่เราคุ้นๆกันอยู่รู้จักกันอยู่อ่ะตอนนี้อ่ะมันล้าสมัยไปแล้วหมดสมัยไปแล้วการเมืองในยุคนั้นนะคะ The new breed of politicians have embraced technology and harnessed the power of new communication mediums through channels like iTunes, Facebook, Twitter, YouTube, orPodcasting website to sway public opinion ประโยคอันยาวยืดอันนี้นะคะมันต้องยาวยืดนะคะเพราะผู้สอนเนี่ยนำมาจากบทความทางหนังสือพิมพ์ค่ะเขาบอกว่า the new breed of politicians นะคะนักการเมืองสายพันธุ์ใหม่เนี่ยได้ embraced คำว่า embrace หมายถึงว่าสอดแทรกในที่นี้ก็หมายถึงว่าได้นำเอา technology ได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้าไปใช้ในกลยุทธ์หาเสียง and harnessed คำว่า harness แปลว่าควบคุมเลยนะคะ harness the power นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ควบคุมอำนาจของอะไรคะพลังหรืออำนาจของ new communication mediums ก็คือสื่อใช่ไหมคะนะคะถ้าเป็นผู้โพสต์คือ media ถ้าเป็นเอกพจน์คือ media ใช่ไหมคะแล้วก็ได้ควบคุมเอากำลังหรืออำนาจพลังของสื่อของการคมนาคมสื่อสารระบบใหม่เนี่ย through channels ในช่องทางต่างๆเช่น iTunes เคยได้ยินใช่ไหมคะ iTunes Facebook อันนี้ใช้กันเป็นประจำ Twitter ก็ใช้กันเป็นประจำนะฮะสื่อสารกัน YouTube อันนี้ก็ใช้เป็นประจำ or podcasting นะคะเว็บไซต์to sway public opinion เพื่อที่จะเป็นไงคะ sway คือหักเหหรือเปลี่ยนแปลง public opinion ประชามติหรือความคิดเห็นของมหาชนไปนะคะพวกนี้จะมีอิทธิพลค่ะนะคะเราเห็นนักการเมืองในต่างประเทศนี่ตอนเช้าต้องมาทวีตและแสดงความคิดเห็นนะหรือผู้ใดเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองอาจจะทำคลิปแล้วก็ออกทาง YouTubeแต่ในนี้มีคำที่น่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า podcasting หรือ podcast นะคะ
ผู้สอนคิดว่านักศึกษาในสมัยนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ทันสมัยและอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารการใช้สื่อสารเทคโนโลยีเนี่ยก้าวหน้าล้ำหน้าไปเลยแต่ขออนุญาตอธิบายคำหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักพอดแคสต์นะคะพอดแคสต์ก็คือแอปพลิเคชันนะคะที่ติดตั้งมากับ iPhone นะคะหรือ iPad นะคะเป็นรายการที่เราสามารถรับฟังหรือว่ารับชมได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะนะคะซึ่งมันจะแบ่งเป็นตอนๆนะคะแล้วเราสามารถดาวน์โหลดเก็บมาไว้นะในเครื่องของเราเพื่อจะมาฟังแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะคะนะคะจุดเด่นของพอดแคสต์นี่คืออะไรคะคือเราสามารถรับฟังแล้วก็รับชมในตอนไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีนักศึกษาเคยชมพอดแคสต์เป็นแฟนคลับของพอดแคสต์ไหมคะมีรายการดีๆหลายอย่างพอดแคสต์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะเช่นรายการWe need to talk อะค่ะเป็นทอล์คโชว์ภาษาอังกฤษซึ่งบางทีก็มีเซเลบหรือครับผู้ที่มีคนดังอะพูดง่ายๆนะก็มาคุยในมุมมองต่างๆสนุกสนานขำขันก็มีลิกอันนึงที่น่าสนใจนะคะสำหรับผู้ที่ชอบติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆก็มีรายการApple Keynotes นะฮะ Apple Keynotes เป็นงานเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ๆของ Apple นะฮะของ Apple นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเอาไปโหลดไปดูเราจะเอามาดูในระบบแบบ HD ก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นพอดแคสต์ซึ่งน่าสนใจค่ะนะคะต่อไปค่ะ in comment section นะฮะในส่วนที่เรียกว่าเป็นภาคหรือส่วนของการแสดงความคิดเห็น comment นี่คือการแสดงความคิดเห็นซึ่งคนสมัยใหม่เรียกว่าเม้นอย่างนี้นะ in comment section เนี่ยนะคะในส่วนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นเนี่ย we can learn about our friends political views from their Facebook feeds นะคะ เราสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดเห็นทางด้านการเมืองของพวกเขานะจากการที่เขาคือเวลาที่เราเนี่ยคีย์ข้อความลงไปใน Facebookลงไปเพื่อจะไปให้คนอื่นเขาอ่านเนี่ยเรียก Facebook Feeds นะภาษาอังกฤษนะก็จากการสื่อข้อมูลลงไปเขียนลงไปใน Facebook Feeds ซึ่ง much faster than we did from traditional radio and television นะคะซึ่งการสื่อสารโดยผ่าน Facebook เนี่ยนะคะมันจะรวดเร็วกว่านะฮะรวดเร็วกว่าที่เราเคยสื่อสารกันโดยใช้อะไรฮะRadio หรือว่าโทรทัศน์เครื่องรับโทรทัศน์แบบดั้งเดิมอะ traditional นะคะ social media enables peer to peer dialogue public discourse and political messaging to reach more potential voters during campaign นะเขาบอกว่าประโยชน์ของ social media นี่เป็นไงฮะ social media เนี่ย enables เป็นคำกริยานะคะที่แปลว่าทำให้สามารถเราทำอะไรอย่างใดหนึ่ง enables คือทำให้เกิดเลยครับ peer to peer peer ก็คือเพื่อนถึงเพื่อน dialogue สนทนาระหว่างเพื่อนถึงเพื่อนนะคะโดยการใช้ IT เนี่ยค่ะ public discourse อันนี้ก็คือการสนทนาในสาธารณะทั่วๆไปนะคือบางทีเราพูดกัน2คนน่ะแต่ทุกคนถ้าสถานภาพเป็น public แล้วก็โอ้โหทุกคนหลายล้านคนในโลกนี้รู้หมดเลยand political messaging หรือว่าการสื่อความนะฮะการส่งข้อความกันทางการเมืองทุกๆคนก็ได้อ่านเลย to read more potential voters ก็ได้เรียนรู้ว่า voter เนี่ยผู้ที่มาลงคะแนนเสียงเนี่ยบางคนเนี่ยเพียงแต่ชอบการเมืองนะแต่ยังไม่ได้เลื่อมใสพรรคการเมืองไหนแต่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้นะจากข้อความของเขาที่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะแพลตฟอร์มคือปฏิบัติการไม่ว่าจะผ่านFacebook หรือว่าจะผ่าน YouTube นะคะหรือว่าจะผ่าน Twitter อะไรแล้วก็จะรู้ว่าโอ้คนคนนี้ฝักใฝ่เริ่มมีความคิดชอบอย่างไหนแล้วสามารถที่เป็น potential voters แล้วสามารถที่จะเป็นผู้ที่ลงคะแนนเสียงในอนาคตให้กับพรรคการเมืองเราได้นะ during campaignในระหว่างที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะคะ
through the clever use of technology นะคะโดยการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเนี่ยนะคะ politicians have woken up entire generations of new potential voters เขาว่าไงฮะในประโยคนี้นะคะ through the clever use of technology นะโดยการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเนี่ย politicians have woken up นะคะ entire นักการเมืองเนี่ยก็ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ๆนะฮะที่เราถือว่าเป็น potential voters ที่เป็น new potential voters ที่เป็นผู้ลงคะแนนเสียงที่จะพัฒนาไปฝักใฝ่ในพรรคของเราอันใหม่ได้เนี่ยนะฮะให้ได้เกิดขึ้นนะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่ใช้ social media หรือแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยในการสื่อสารกับเราแล้วแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเริ่มใสในนโยบายของพรรคการเมืองของเรานะคะ A candidate without some sort of online presence would now be at a terrible disadvantage over other candidates who are exploiting technology to help them gain attention money นะคะเอาตรงนี้ก่อนนะคะบอกว่าผู้ที่มาออกเสียงลงผู้ที่มาลงแข่งขันเพื่อที่จะรับเลือกได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เป็นส.ส.หรือเป็นนักการเมืองเนี่ยนะคะโดยที่ without some sort of online presence หมายความว่าที่ไม่มีความรู้เลยในเรื่องของระบบออนไลน์ไม่รู้เรื่องของ IT เลยตอนนี้นะคะ would now be at a terrible disadvantage นี่ก็หมายถึงว่าเสียเปรียบอย่างหนักเลย terrible เสียเปรียบอย่างหนักมากนะฮะ over the candidates เสียเปรียบให้กับผู้ที่มาสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย who are exploiting technology ที่ใช้ประโยชน์คนที่ candidate ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะเรียกร้องอะไรฮะ gain attention เรียกร้องความสนใจนะฮะ money support and votes นะบางคนก็อาจจะได้งบประมาณเพื่อจะมาสนับสนุนและที่สำคัญคะแนนเสียงค่ะนะคะ in the 2008ในปี2008เนี่ยนะคะ2008นะคะUS presidential campaign ซึ่งมันเป็นช่วงที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย The Obama campaign's use of Facebook, YouTube and Twitter are widely credited with helping secure the historic victory of President Barack Obama นะคะเขาบอกว่าการใช้เนี่ยนะฮะการใช้ Facebook การใช้แพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook YouTube หรือ Twitter เนี่ยนะฮะที่ไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงให้กับโอบามาเนี่ยนะฮะมันได้รับเครดิตมากเลยนะฮะได้รับการรับการเชื่อถือมากๆเลยว่าไป helping secure ฮะว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดอะไรคะ historic victory victory คือชัยชนะแบบครั้งประวัติศาสตร์คือแบบชนะแบบถล่มทลายเลยนะฮะนะ helping secure ก็ทำให้ว่าให้เขามั่นใจได้ว่าเขาต้องได้รับความชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นประวัติศาสตร์ของท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาเลยค่ะ why this may have been the most publicized use of social media in politics ถึงแม้ว่าครั้งนั้นเนี่ยนะปี2008เนี่ยจะเป็นปีที่ท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยชนะเสียงเลือกตั้งโดยการใช้แพลตฟอร์มต่างๆของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะอาจจะเป็นอันนั้นนะว่าเป็นการเผยแพร่การใช้โซเชียลมีเดียนะในทางการเมืองแต่ว่า it wasn't the first time that technology and social platforms found their way into the U.S. political areas แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นครั้งแรกค่ะที่เทคโนโลยีและโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะคะได้มามีบทบาทในไม่ได้มามีบทบาทครั้งแรกแต่มันมีบทบาทมานานแล้วค่ะในพื้นที่ของการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ for nearly 20 years เมื่อเกือบ20ปีมาก่อนนะคะ the internet and technology has been playing a role in US politics นะคะคืออินเทอร์เน็ตและก็เทคโนโลยีสื่อสารทั้งหลายเนี่ยฮะinformation technology สารสนเทศเนี่ยก็ได้มีอะไรฮะ have been playing a role อันนี้เป็น
เป็น present perfect progressive นะคะ present perfect continuous คือเน้นในเรื่องการใช้ระยะเวลาอันยาวนานเลยทีเดียวนะมันมีบทบาทยาวนานในการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะอะไรคะ in February 1997ในเดือนกุมภาพันธ์นะปีคศ1997 the GOP จำได้ไหม GOP ตอนที่เราเรียนเรื่อง political party เนี่ย GOP แปลว่าอะไรคะ GOP นี่ย่อมาจาก the Grand Old Party ค่ะ the Grand Old Party ซึ่งก็หมายถึงพรรRepublican นะคะ the GOP Internet Forum Internet Forum นี่คือเป็นที่ชุมนุมนะเป็นที่แบบว่าเป็นที่สนทนาทางสาธารณะนะคะแสดงความคิดเห็นทางสาธารณะนะคะ Internet Forum เนี่ยนะคะที่มีชื่อว่า Free Republic was set up ได้มีการจัดตั้งการอะไรครับประชุมการชุมนุมสาธารณะทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ชื่อว่า Free Republic Later ในปีต่อมานะฮะต่อมา The Political Community ต่อมาก็มีชุมชนทางการเมืองนะฮะที่ชื่อว่า Move On นะ Move On was constituted คำว่า constituted ก็คือ set up ถูกจัดตั้ง in response to the impeachment of President Bill Clinton in 1998นะฮะก็ได้มีการจัดตั้งชุมชนทางการเมืองที่เรียกว่า Move On เพื่อที่จะตอบสนองนะตอบโต้ต่อ impeachment impeachment ก็คือการเขาเรียกว่าถอดถอนน่ะท่านประธานาธิบดีบิลคลินตันออกจากตำแหน่งคือ impeachment เนี่ยเราใช้กับผู้ที่มีชื่อเสียงทางการเมืองผู้ที่มีตำแหน่งสูงๆทางการเมืองแล้วก็ถูกถอดถอนตำแหน่งออกไปในปี1998นะคะและในปี1998นะ in the same year Google was formed และปี1998นั้น Google ซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มตัวหนึ่งนะคะก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมานะคะ in 2000 the Bush campaign used phone bank technology and email list of get out the vote initiative action ทีนี้ในปี2000เนี่ยนะคะท่านประธานาธิบดีจอร์จบุชนะฮะอันนี้จะเป็นจอร์จบุชจูเนียร์มั้งนะฮะเป็นคุณลูกเนี่ยนะฮะลูกนะฮะก็มีการรณรงค์หาเสียงนะคะโดยใช้ use phone bank ค่ะ technology ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นคลังของโทรศัพท์แล้วก็ email list แล้วก็ใช้รายชื่อบัญชีอีเมลเพื่อที่จะทำให้เกิดโครงการอะไรคะ get out the vote คือออกจากบ้านไปแล้วไปลงคะแนนเสียงอันนี้เป็น initiativeaction initiative คือริเริ่มเป็นโครงการที่ริเริ่มในการรณรงค์หาเสียงของW. George Bush Jr. เนี่ยนะคะ It was reported that Republicans used a targeted advertising approach with 20 unique banners on 35 sites มันมีการรายงานกันนะคะว่าพรรค Republican เนี่ยได้ใช้การโฆษณาเนี่ยนะที่แบบ targeted ซึ่งได้เป็นการวางเป้าหมายเลยนะเป็นแนวทางของการโฆษณาที่วางเป้าหมายไว้โดยใช้20 unique banners โดยใช้banners เนี่ยนะฮะ20 banner เนี่ยนะฮะใน35 site ในเว็บไซต์เนี่ย35เว็บไซต์ทีเดียวนะคะ why democrat ran only one bannerAd on Yahoo ในขณะที่พรรคเดโมแครตเนี่ยนะคะเขาใช้ banner ad เนี่ยตรงที่ Yahoo อันเดียวเองนะคะ Republicans also use online marketing tools นะคะ Republican นี่เชี่ยวชาญทางด้าน IT มากๆเลยใช้เครื่องมือนะคะเครื่องมือในเรื่องของ online marketing ค่ะการทำการตลาดทางออนไลน์ด้วยนะ to build a database of 700,000 names โอ้โหใช้ฐานข้อมูลนะที่มีรายชื่อของname list ต่างๆนี่ 700,000 ชื่อทีเดียวเลยนะคะเป็นไงคะทุ่มทุนกันมหาศาลเลยในการที่จะเอาชนะโดยการใช้ IT It can be said that the most unique feature of how the internet interwoven into political campaigns creating a new form of smart politics นะคะ is the Trump นะคะis the Trump and his followers นะคะเราสามารถที่จะพูดได้นะคะได้ว่าสมัยที่มีการใช้ politics เนี่ยนะคะในการใช้ IT กับ politics มากที่สุดเลยเนี่ยนะคะ
ก็คือใครฮะคือทรัมป์ค่ะนะคะ อาจจะพูดได้ว่าคนที่ฟีเจอร์นี่คือยูนิคนะฟีเจอร์คือลักษณะค่ะลักษณะที่เป็นยูนิคลักษณะที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะในการที่นักการเมืองเนี่ยไปเอาอำนาจหรือพลังที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาอินเทอร์วูวิ่งเข้ามาทำไมฮะมันมีส่วนเกี่ยวพันกับการลงในสังหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยได้ creating a new form of smart politics เรียกว่า smart politics เลยเวลาที่เราพูดถึง smart politics เนี่ยไม่ใช่ smart แบบโก้เก๋นะ smart มันเป็นเครื่องหมายคำพูดนี่หมายว่าโดยการใช้โซเชียลมีเดียในการที่เป็นอินเทอร์เน็ตเบสหรือว่าเทคโนโลยีเบสก็คือสมัยThe Trump and his follower ค่ะก็คือท่านประธานาธิบดีทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์กับสาวกของเขานะแฟนคลับของเขา by the very nature of social media นะคะโดยถ้าเราพูดถึงเนื้อแท้ของโซเชียลมีเดียแล้วนะคะ the visibility of a post is inherently related to popularity ถ้าเราพูดถึงโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะการที่เรา visibility คือการที่เราได้พบเห็นต่างๆที่ทรัมป์เขาโพสต์ลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นความคิดของเขาหรือความกล้าวแข็งของเขาในการแสดงความเห็นทางการเมืองเนี่ยไอ้ที่เขาโพสต์ลงไปเนี่ยไปประมาณมันทำให้เกิดความนิยมนะฮะ amount the likes tweets and views นะพวกนี้ก็จะมีการกดไลค์กดทวีตอะไรกันเรื่อยไป due to this intimate connection นะฮะdue to นี่เป็นเนื่องจากนะด้วย intimate คือความคุ้นเคยอ่ะพอเราทวีตกันไม่เห็นหน้ากันแต่เราพูดกันทุกวันนี่มันก็เกิดความคุ้นเคยนะฮะมันก็เกิด connection ความเชื่อมโยงระหว่าง public popularity นะคะเกิดความเชื่อมโยงก็คือความนิยมนะของผู้คน and the influence of presence of Trump's medium of choice แล้วก็ทำให้ทรัมป์เนี่ยมีอิทธิพลมากนะฮะแล้วก็ตราบใดที่ทรัมป์ยังใช้พวกแพลตฟอร์มต่างๆไปสื่อสารกับพวกผู้ที่เริ่มใส่เขาหรือประชาชนที่เข้ามาเนี่ยมันก็อยู่ที่การมีเดียมชอยส์ของทรัมป์ก็คือการเลือกสื่อโซเชียลมีเดียที่จะไปสื่อสารกับเขาปรากฏว่าไงคะ he attained ถ้าเราใช้คำว่า attain ก็คือการบรรลุเป้าหมายค่ะ he attained his ultimate success ก็คือเขาบรรลุเป้าหมายปลายสุดของเขาเลย ultimate จุดหมายไปทางที่สุดเขาคืออะไรฮะ the U.S. presidency คือ ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะก็ประสบชัยชนะได้รับ เสียงเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้เราลองมาตอบปัญหากันนะคะว่าเราฟังแล้วเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะข้อที่หนึ่งค่ะWhich of the following is a new form of smart politics? นะคะ A politician's debate via television network นะนักการเมืองเนี่ยได้โต้วาทีกันโดยการใช้เครือข่ายโทรทัศน์ใช่ไหม B politicians tweeted their political policy ต้องข้อนี้นะฮะข้อนี้เพราะว่านักการเมืองเนี่ยได้ทวีตนี่ก็คือมาจาก Twitter เป็นแพลตฟอร์มอันนึงนะคะที่นักการเมืองใช้นะเพื่อที่จะบอกนโยบายของพรรคเขาสำหรับข้อ C กับ D ไม่ใช่เพราะว่าถ้ายังใช้เรดิโอนะฮะ two political party talking on radio พรรคการเมืองสองพรรคเนี่ยใช้คุยกันทางวิทยุอันนี้ก็ไม่สมาร์ทนะไม่ใช่เทคโนโลยีเบสก็ดี political parties meet the press in the auditorium นะมาพบกับผู้สื่อข่าวในหอประชุมอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อ2นะคะ A new form of smart happened in political campaign of ทีนี้มาพูดถึงรูปแบบใหม่ๆของ smart เนี่ยมันเกิดขึ้นในการลงหาเสียงของใครคะ Bush หรือว่า Clinton หรือ Obama หรือ Trump อันนี้ต้องเลือก Trump นะคะเพราะ Trump ที่ใช้ทุกอย่างเลยแล้วแต่เขาจะเลือกไม่ว่าจะเป็น Twitter ใช่ไหมเป็น Facebook นะเยอะแยะไป YouTube อะไรนะฮะทุกอย่างที่ทรัมป์จะเลือกใช้นะคะอันที่3ค่ะ Which of the following is not technology based channel นะในข้อต่อไปนี้ข้อไหนคะที่เราถือว่าไม่ใช่ช่องทางการสื่อสารที่เป็นเทคโนโลยี based นะคือไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเลย
A-iTune, E-email, C-television, D the internet ต้องเป็นข้อ C ใช่ไหมคะ television นะคะเพราะ television เนี่ยเครื่องรับโทรทัศน์เราไม่ใช่เราไม่ได้ใช้เทคโนโลยี base เลยนะคะข้อที่4ค่ะ For politicians an advantage of using information technology in election campaign is นะคะเขาบอกว่าสำหรับนักการเมืองแล้วเนี่ยนะคะผลประโยชน์หรือข้อได้เปรียบในการที่เราจะใช้เทคโนโลยีความได้เปรียบของเขาเนี่ยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคืออะไรคะข้อ A more closer and effective access to his supporters อันนี้น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าว่านักการเมืองเนี่ยนะที่เขารู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีแล้วสามารถใช้แพลตฟอร์มต่างๆในการสื่อสารเขามันทำให้เขาเนี่ยได้ใกล้ชิดผู้ที่สนับสนุนเขาได้ใกล้ชิดขึ้นนะคะ B gaining more attention support and votes นะคะก็ไม่ใช่อย่างเดียวนะคะคือ access กับคนมากกว่าที่จะรู้จักนิสัยใจคอกันแล้วจะได้เรียนรู้นะคะก็ B possibility to reach new voters through targeted messaging นะคะอันนี้ข้อดี all of the above นะคะ A แต่ถ้าเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อ4เนี่ยนะคะ more closer ข้อ A เรามาดู more closer and effective access to his supporters นะคะได้ใกล้ชิดผู้สนับสนุนมากกว่านะคะ gaining more attention support and votes นะคะได้รับความสนใจนะรับการสนับสนุนแล้วก็โหวตนะคะแล้วก็C possibility to reach new voters through targeted messaging ก็อาจจะได้เจอผู้ที่จะมาลงคะแนนเสียงให้นะคะโดยการใช้การสื่อสารคิดว่าข้อดีน่าจะถูกนะคะ D all of the above นะคะอันนี้ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเวลาที่เราอ่าน choice ทั้ง4ตัวเราต้องอ่านอย่างละเอียดไม่จะเหมือนผู้สอนที่พลาดไปต้องขอประทานโทษด้วยนะข้อดีค่ะเพราะทุกข้อเลยไม่ว่าจะเป็นการปิดแกประหว่างผู้เป็นนักการเมืองกับผู้สนับสนุนเขาก็ได้หรือสร้างความสนใจแล้วก็ขอการสนับสนุนแล้วก็โหวตคะแนนเสียงอีกอันนึงก็คือว่าสามารถที่จะไปหาผู้ที่จะมาลงคะแนนเสียงเราในอนาคตด้วยโดยการ messaging ส่งข่าวไปสื่อสารกันโดย targetingโดยพุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายนะคะข้อดีก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะ D all of the above นะคะต่อไปข้อ5ค่ะ Google was formed in อันนี้ต้องจำfact ในเรื่องนะคะก็คือข้อ B นะคะ in 1998นะข้อ6ค่ะ was said to be the first president who favored social media over all other platforms of communication นะคะท่านประธานาธิบดีต่อไปนี้บุชคลินตันโอบามาหรือทรัมป์คะที่ได้รับการขนานนำมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกเนี่ยที่ชื่นชอบโซเชียลมีเดียมากกว่าแพลตฟอร์มตัวอื่นในการสื่อสารก็คือท่านประธานาธิบดีทรัมป์คือข้อดีนะคะข้อ7ค่ะนะคะ Free Republic what's the name of อะไรคะตะกี้เราเรียนไปแล้วไม่ใช่ database ไม่ใช่ฐานข้อมูลไม่ใช่อินเทอร์เน็ตใช่อินเทอร์เน็ตฟอรัมค่ะข้อ B อินเทอร์เน็ตฟอรัมนะคะไม่ใช่เว็บไซต์และไม่ใช่ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแต่เป็นอินเทอร์เน็ตฟอรัมก็คือเป็นที่ชุมนุมทางสาธารณะนะโดยใช้อินเทอร์เน็ตเบสข้อ8นะคะ it was believed that พรรคการเมืองไหนคะที่ใช้ use more social media for election campaign than มากกว่าอีกพรรคหนึ่งแน่นอนค่ะต้องเป็นข้อ A นะคะIt was believed that Republicans นะคะ use more social media for election campaign than Democrats นะคะเพราะว่า Democrats นี่ใช้ Yahoo อย่างเดียวแต่ Republican นี่โอ้โหใช้ทุกอย่างนะฮะมีคลังข้อมูลชื่อตั้ง 700,000 ชื่อใช่ไหมคะต่อไปข้อ9ค่ะ during the election campaign นะคะในระหว่างที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะคะค่ะwould make it more possible for candidates to anticipate their potential voters นะคะในระหว่างที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะคะสิ่งใดคะที่จะทำใ
เกิดความเป็นไปได้มันทำให้สถานการณ์เนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างมากกว่าเลยนะฮะในการที่จะ anticipate คือคาดการคาดประมาณว่าจะได้สาวกหรือจะได้ผู้ที่จะมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ได้ดังแท้จริงนะ potential voter เป็นผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้เขาอย่างจริงๆเลยนะฮะอะไรคะนะคะ A information technology ข้อ B news releaseNew release แปลว่าข่าวแจกหรือข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะข้อ C interview on TV สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เหรอข้อ D marketing research หรือการวิจัยทางการตลาดต้องตอบข้อ A นะคะ information technology เพราะว่าชื่อเรื่องเราก็บอกแล้วนะ the impact of IT on politics ใช่ไหมคะก็คือข้อ A ค่ะคือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อ10ค่ะOne of the advantages for politicians using technology and social platform is that technology and social platform เป็นยังไงคะนะคะเขาบอก one of the advantages for politicians คือข้อได้เปรียบประการหนึ่งนะคือข้อได้เปรียบหลายอย่างแต่ประการหนึ่งสำหรับนักการเมืองที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็โซเชียลแพลตฟอร์มก็คือTechnology and social platform นี้เป็นยังไงคะ A close the gap between politicians and his followers คือปิดช่องว่างระหว่างนักการเมืองกับสาวกตอนนี้เราต้องอ่านดีๆแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเป็น all of the above นะข้อ B reduce the money invested in election campaign แต่มันก็ไม่ได้บอกใช่ไหมในเรื่องว่าได้ลดเงินในการลงทุนในการลงเรื่องหาเสียงข้อ C help publicize political parties platform หรือว่าไปช่วยประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคนะฮะหรือว่า demotivate more people to go out and vote หรือว่าไปสร้างแรงจูงใจคิดว่าน่าจะเป็นข้อ A ถูกที่สุดนะฮะ close the gap between politicians and his followers นะเป็นการลดช่องว่างระหว่างนักการเมืองแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนเขาได้ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นโดยการใช้อินเทอร์เน็ตฟอรัมหรือจะใช้ peer to peer dialogue หรืออินเทอร์เน็ตดิสคอร์สนะคะซึ่งตะกี้ช้อยที่เราผ่านมามีข้อหนึ่งใช่ไหมคะว่าการใช้โซเชียลมีเดียของนักการเมืองเนี่ยทำให้นักการเมืองสามารถสื่อสารกับผู้ที่เลื่อมใสเขาเนี่ยผู้ที่เลื่อมใสเขาเนี่ยได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ทำถูกกี่ข้อคะ10ข้อหวังว่าคุณจะถูกทุกข้อนะคะทีนี้เราเหลือเวลาอีกไม่มากแต่ว่าจะวางเอาไว้เพื่อที่จะให้นักศึกษาช่วยคิดด้วยนะคะในเรื่องของ word empowerment ก็คือการสร้างหรือเพิ่มพูนความสามารถในการใช้คำศัพท์นะคะ match the words in column A with the words in column B ให้เราจับคู่นะคะคำใน column A กับคำใน column B to build internet related vocabularyเพื่อที่จะสร้างคำที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าคอลัมน์ A ก็มีคำว่า public นะคะ public number 2 peer to peer นะคะ number 3 social นะคะข้อ number 4 wireless คือไร้สายนะคะ number 5 internet ดูให้หมดข้อ A ก่อนนะคะ number 6 electronic นะคะข้อ7นะคะ number 7 digital นะคะ number 8นะคะ interactive นะคะ number 9 online นะคะ online แล้วก็ข้อที่10 number 10 website ทีนี้เรามาดูคอลัมน์ B บ้างนะคะก็ A internet เราจะจับคู่กับอะไรดีนะคะ B media นะคะเราจะจับคู่กับอะไรดีข้อ C forumข้อดีคาเฟ่นะคะก็ E dialogue นะคะ F marketing G mail H game I audio แล้วก็ J address นะคะ address ทีนี้เรามาดูเลยนะคะว่าถ้าเราจับคู่แล้วเราจะได้อย่างไรนะคะโอเคค่ะคำตอบก่อนเลยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาใช้กันตอนนี้เฉลยก่อนได้แก่ public forum ค่ะ
Number 2 peer-to-peer dialogue. Number 3 social media นะคะ Number 4 wireless internet นะคะpublic forum นี่ก็คือข้อที่1 public forum ก็คือที่ชุมนุมที่ประชุมสาธารณะนะคะ Number 2 peer-to-peer dialogue ก็คือการสื่อสารซึ่งกันและกัน Number 3 social media นะคะอันนี้ไม่ต้องแปลเราใช้กันทุกวันก็ Number 4 wireless internet คืออินเทอร์เน็ตไร้สาย Number 5 internet cafe นี่ก็คือ อย่างคล้ายๆพวกพันทิปเนี่ยค่ะมาสื่อสารกันนะคะ Number 6Electronic mail หรือสั้นๆว่าอีเมลนะคะ Number 7 Digital audio audio นี่คือวิทยุนะคะในระบบดิจิทัลนะคะ Number 8 Interactive game เคยเล่นไหมคะ Interactive game มันมีการปฏิสัมพันธ์การเกมเล่นไปแล้วก็เราก็ดูว่าการแข่งขันเป็นยังไงนะคะคู่ต่อสู้เป็นยังไงรู้หมดเลยนะคะมีการบางทีเราต้องมีการออกแบบด้วยนะว่าคู่ต่อสู้เราน่าจะเป็นไงแล้วเราก็ออกแบบกลยุทธ์ของเราไปด้วยนะนี่เรียกว่า interact game นะคะ number 9 online marketing นะคะก็คือการทำการตลาดทางออนไลน์นะที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้และ number 10 website address website address ก็คือ URL มั้งนะคะที่ว่า website address นี่ชื่ออะไรนะคะ www.gmail.com อันนี้ก็เป็นaddress นะคะ email address website address ก็จะบอกเหมือนกันนะคะคิดว่านักศึกษาคงจะไปทบทวนคำศัพท์นี้เพราะว่าในคราวหน้าเนี่ยนะคะเราจะมาใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการสร้างประโยคนะคะนะคะอันนี้ก็จะให้ดูคำศัพท์ต่อไปนะคะในการที่จะใช้คำศัพท์เหล่านี้ในบริบทเพราะว่าเราจะใช้คำศัพท์ได้เก่งมากเนี่ยนะคะก็ต่อเมื่ เราเนี่ยได้ฝึกฝนกันโดยการใช้คำศัพท์แต่ตัวลงไปในประโยคในบริบทต่างๆซึ่งคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยก็จะมีความหมายที่สอดคล้องกันเราลองดูข้อ1ไหมคะนะ to make it faster and easier we need to do our work เพื่อทำให้งานของเราเร็วขึ้นเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้นเราจะเป็นต้องใช้อะไรคะwireless internet ค่ะ to do our work นะคะ wireless internet เราต้องใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อที่จะมาทำงานให้เราได้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะเอาละค่ะเอาเพียงข้อเดียวนะคะคราวหน้าในบทที่จะถึงต่อไปนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาใช้คำศัพท์ทั้ง10ตัวเลยค่ะใน10ประโยคในบริบทที่ถูกต้องสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในบทเรียนคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ